สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้นะครับเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับจะนำเสนอเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาพี่น้องครับผมได้มีโอกาสอ่านคำอธิบายของท่านมุอัลลิฟที่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ความเป็นมาในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงประทานอายันกุรอานและอายันกุรอานเนี่ยนะครับไม่ใช่ประทานลงมาเพียงเพื่อหรือเพียงเพราะมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วก็จบเปล่าแต่เป็นการบอกกับบรรดาผู้ศรัทธานะครับว่าในอนาคตข้างหน้าในโอกาสต่อๆไปเนี่ยจะเกิดมีพฤติการการสิ้นสภาพหรือการตกศาสนานะครับเป็นระยะระยะซึ่งก็คือคำเตือนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนั่นเองนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ระมัดระวังตัวและมีแนวทางมีมาตรการในป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกว่าริดดะหรือการสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะทุกวันนี้ขนาดเราขยันพูดขยันชี้แจงบอกกันแล้วเตือนกันแล้วแต่ก็ยังมีพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งที่เขาเลือกที่จะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเหมือนกับปรากฏการณ์ที่เราเห็นในภาพข่าวซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การเดินออกไปเฉยๆจากหลักการศาสนาอิสลามเท่านั้นนะครับแต่ออกไปในลักษณะที่เป็นการบ่อนทำลายไปแถลงข่าวไปประกาศนู่นประกาศนี่ว่าศาสนาอิสลามไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้พี่น้องเห็นไหมครับว่าคนคนเดียวที่ออกไปเนี่ยมันก็ทำให้หลักการศาสนาได้รับผลกระทบกระเทือนพอสมควรทีเดียวแต่สมจริงตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกพระองค์ทรงอธิบายไว้แล้วครับว่าเสียไปคนสองคนไม่เท่าไรหรอกเพราะเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงหาคนอื่นมาทดแทนและเอาให้ดีกว่าด้วยพี่น้องครับเราเสียคนไปเพียงแค่1คน2คน3คนไม่กี่คนหรอกครับที่หลุดออกไปจากศาสนาแต่เราได้พี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่พอติดตามข่าวสารต่างๆเหล่านี้แล้วสนใจในศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามมันจิตเป็นจริงเหมือนที่ผู้หญิงคนนั้นเขาว่าไปศึกษาไปเรียนรู้สอบถามนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่กลายเป็นพี่น้องครับมีพี่น้องเนี่ยมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเพิ่มอีกเยอะเลยทั้งที่นะครับทั้งที่อะไรถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีใครเขาได้สนใจอะไรแบบนี้หรอกครับแต่พอมันกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยคนเขาอะไรคนเขาติดตามผมเองเนี่ยบอกกับพี่น้องด้วยความภูมิใจเลยนะครับว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์นะครับการประกาศออกจากศาสนาของสตรีหนักคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่เป็นข่าวและพี่น้องก็ทราบข่าวแล้วเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับมีพี่น้องที่มาขอเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับ4คนนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาจากอะไรความเลื่อมใสความศรัทธาเรียนศาสนาอิสลามมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็รู้ข่าวถึงเหตุการณ์ที่ว่ามีผู้หญิงคนนี้ออกมาแถลงออกมาชี้แจงนู่นนี่ตำหนิศาสนาตำหนิมุสลิมนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เขาบอกเขาก็ไปฟังแต่เขาไม่ได้เชื่อไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดเลยในทางตรงกันข้ามเขาตั้งแต่เขามาเรียนรู้ศาสนาอิสลามเนี่ยเขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเขาสัมผัสได้ถึงความห่วงใยในศาสนาอิสลามที่มีต่อพี่น้องประชาชนทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมข้อห้ามข้อใช้ต่างๆล้วนแล้วแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะครับที่น้อมรับต่อหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกับศาสนาอิสลามและอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารีบตัดสินใจเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเลยก็ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นและเป็นข้อเท็จจริงนะครับมุอัลลิฟยังบอกต่อนะครับว่าหลังจากที่ท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านยืนยันว่าท่านจะจัดทัพและท่านก็ชี้แจงถึงเหตุผลหลักการของท่านที่ท่านตัดสินใจจนกระทั่งทำให้ท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุและซอฮาบะอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยกับเหตุผลการตัดสินใจของท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุในช่วงแรก
นะครับแต่พอฟังเหตุผลฟังคำวินิจฉัยของท่านคอลีฟะอบูบักแล้วในที่สุดทุกคนเห็นด้วยและในที่สุดทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับท่านคอลีฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุช่วยกันจัดทัพนำกองทัพไปเพื่อที่จะไปปราบปรามพี่น้องครับไม่ต้องรอให้ยกกองทัพไปหรอกครับมีบางเผ่าบางกลุ่มที่เคยประกาศว่าจะไม่จ่ายซะกาตอีกต่อไปพอรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเท่านั้นแหละครับทุกคนนะหรือเกือบจะทุกเผ่าเลยนะครับก็เขาเรียกว่าแสดงจุดยืนออกมานะครับว่าพวกเขาพร้อมและยินดีที่จะกลับมาปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามเหมือนเดิมฉะนั้นจึงมีบางเผ่านะครับที่ไม่ต้องยกกองทัพไปปราบปรามเลยท่านมุอัลลิฟท่านจึงบอกว่านะครับท่านมุอัลลิฟจึงบอกว่าฮัตตาอัคดออูฮุมลิลอิสลามกองทัพของฝ่ายอบูบักนะครับของฝ่ายมุสลิมินที่จะเตรียมไว้และพร้อมที่จะยกไปปราบปรามพวกนี้นะครับแค่มีข่าวว่าจะยกกองทัพไปปราบปรามพวกกบฏเท่านั้นแหละครับพวกเขาเหล่านั้นยอมจำนนต่อศาสนาอิสลามทันทีทันใดเลยวะฮาซุนาอิสลามมุฮุมและการกลับมาเป็นอิสลามครั้งที่2ของพวกเขานี้ดีกว่าเก่าเลยด้วยพี่น้องเห็นไหมครับนี่เหมือนกับที่อัลกุรอานบอกเลยอย่าเกิดเหตุการณ์การตกศาสนาแต่เวลาได้คนมาใหม่เนี่ยจะได้ดีกว่าเก่านะซอฮาบะห์กลุ่มแรกที่ผ่านไปแล้วอ๋อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นเองพอเขาเข้าใจเท่านั้นแหละครับเขาเคร่งคัดกว่าเก่าอีกมูอัลลิฟจึงบอกว่าแม้กระทั่งคนที่ตกศาสนาไปเองก็ตามเวลาเขาหวนกลับมาเนี่ยนะครับเขามาเคร่งคัดกว่าเดิมเคร่งคัดกว่าเดิมผมเองเนี่ยรู้จักหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยพลาดไปนะครับตอนหนุ่มตอนสาวก็อะไรเขาเรียกอะไรล่ะพลาดไปนะไปกับภรรยาไปกับสามีไปจนกระทั่งไปมีลูกมีเต้าไปอยู่กับเขาไปทำแบบเขาไปเป็นแบบเขากันหมดเลยแต่พอมาถึงวันหนึ่งนะครับนึกขึ้นได้ต้องการกลับเนื้อกลับตัวต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนนะครับยอมที่จะทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งอะไรกลับมานะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองมาบอกพี่บอกน้องบอกคนรู้จักว่าขอกลับมาเป็นอิสลามเหมือนเดิมเนี่ยผมเล่าเนี่ยผมขนลุกเลยมีอยู่คนหนึ่งนะครับเขามาเนี่ยนะครับเขาบอกเขาลืมหมดเลยที่เคยเรียนเคยอ่านเคยเรียนกุรอานเรียนหัวเล็กหัวใหญ่อะไรไปลืมหมดเลยอัตฮิยาก็อ่านไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วเขามานั่งท่องใหม่อายุน่าจะเกษียณแล้วด้วยนะครับเขาเลิกกับภรรยาของเขาเลิกกับสามีของเขาเลิกกับคือถามลูกว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยมะป๋าเนี่ยจะมาเป็นมุสลิมเนี่ยลูกจะว่าอะไรไหมถ้าลูกจะไปเป็นกะมะกะป๋าจะไหมลูกเขาบอกว่าเขาไม่มาเขาไม่มาด้วยเขาจะอยู่กับทางฝั่งปู่ย่าตายายอะไรเขาอะนะแต่ว่าในที่สุดเธอเลือกที่จะกลับมาเพียงแค่ตัวคนเดียวสามีไม่มาด้วยแต่ว่าเธอเลือกที่จะกลับมานะครับมาทบทวนนะทบทวนซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าเคยท่องเคยอ่านอะไรกันไปบ้างแล้วนะครับก็ทบทวนได้ง่ายกลับมานะครับละหมาดสะอาดนะครับคลุมฮิญาบแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยนะครับกลายเป็นพี่น้องทราบไหมครับว่าในพื้นเพของคนในชุมชนเนี่ยผู้หญิงไม่ได้มาละหมาดที่มัสยิดกันไม่ได้มาละหมาดตะรอวีห์อะไรนะเพราะเขาไม่มีค่านิยมแบบนี้แต่พอพี่น้องมุสลิมคนเนี้ยมานะครับเธอมาชวนพี่น้องมุสลิมอีกหลายๆคนที่เป็นมุสลิมเดิมๆอยู่นะไม่ได้ตกมุรตัดเหมือนเธอนี่แหละแต่คนที่ตกมุรตัดแล้วกลับมานับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเธอชวนพี่น้องเชิญพลฝูงได้หลายคนเลยไปละหมาดตะรอวีห์ที่มัสยิดไปอิอติกาฟที่มัสยิดไปอ่านกุรอานที่มัสยิดนะนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่คนคนหนึ่งที่เคยตกมุรตัดไปเป็นไปอะไรไปเป็นศาสนาอื่นไปมีลูกมีเต้าเป็นศาสนาอื่นหมดเลยแต่วันนึงเธอต้องการเปลี่ยนแปลงและกลับมานับถือศาสนาอิสลามเหมือนเดิมเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นพี่น้องทราบไหมครับว่าได้ทำฮัจญ์ได้ทำอุมเราะห์ได้อ่านกุรอานเธอบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดือนนึงเนี่ยเธอจะต้องอ่านกุรอานให้ได้2หรือ3ข้อต่ำสองข้อต่ำนะอันหลังละหมาดอันนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงในบ้านปลายงั้นภาษิตไทยเขาจึงบอกว่าต้นโคตแต่ปลายมันอะไรปลายมันตรงพี่น้องจะเอาอย่างไงอ่ะเราไปซื้อต้นไม้มาต้นเนี่ยจะซื้อไม้เนี่ยต้นเนี่ยตรงใช่แต่พอปลายมันไปคดไปงอไปบิดพี่น้องเอาแบบไหนเลือกที่ตรงเรื่องอะไรตรงตั้งแต่ต้นไปเลยแต่พอไปถึงปลายเฉไปโน่นเฉไปนี่บ้านปลายชีวิตพี่น้องจะเอาอย่างเฉอย่างบิดเบี้ยวหรือจะเอาละเติมต้นมาไม่ดีหนุ่มสาวมาไม่ดีเบี้ยวเบี้ยวงอแต่พอไปถึงช่วงบั้นปลายชีวิตไปเลยไปในแนวทางที่ตรงดิ่งไปเลย
คนคนนี้เลือกที่จะเป็นแบบนี้ขอตรงในช่วงปลายแล้วพี่น้องลองนึกนะครับว่าแล้วสัญญาที่อัลลอฮ์บอกไว้ล่ะครับอัตตาอิบูมินัซัมมิกะมัลลาซัมบะละฮูผู้ที่สำนึกผิดผู้ที่เตาบ้าตัวกลับเนื้อกลับตัวในเมื่อเธอในเมื่ออะไรในเมื่อเขากลับเนื้อกลับตัวด้วยความอะไรครับด้วยความตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะให้ถือว่าคนคนนั้นเหมือนกับไม่มีความผิดอีกต่อไปนี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคนคนนี้นะผมได้มีโอกาสรู้จักนะครับแล้วก็เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรเนี่ยกลับมานะครับกลับมาเนี่ยดีกว่าเก่าทั้งหมดเลยนั้นใครก็รักใครก็อะไรใครก็ชื่นชมงั้นวันที่เธอเสียชีวิตเนี่ยจึงมีคนที่มาละหมาดยะนาซาห์เนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะอะไรเพราะความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกนะเราอาจจะเสียเข้าไปช่วงนึงเสียไปสักคน2คนแต่พระองค์บอกว่าเดี๋ยวจะหาคนดีๆกว่ามาดูแลศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแทนในเมื่อฝากไอ้ขวนนั่นไอ้ขวนนั่นมันไม่ดีมันไม่เอามันไม่รักษาศาสนามันทิ้งศาสนามันเดินออกจากศาสนาไปจะไปไหนช่างหัวมันเดี๋ยวอัลลอฮ์จะมอบศาสนาให้กับคนดีคนใหม่กลุ่มใหม่ที่เขามีความรับผิดชอบที่เขารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเขาเขาเสียสละด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับพี่น้องมุมินผู้ศรัทธาด้วยกันเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังกับคนที่ไม่ได้ปฏิอะไรไม่ใช่ผู้ศรัทธาอะไรแบบเนี้ยทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวจัดการให้ทั้งหมดเลยฉะนั้นพอเรารู้ความหมายและรู้ตัวอย่างแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าต่อไปนี้เราสบายใจได้เอาละมันจะมีคนแบบนั้นแบบนี้เกิดขึ้นออกจากศาสนาไปอะไรไปก็แล้วแต่บางทีเราไปเสียดายอ่ะพี่น้องโอ้โหเขาเป็นดารามุสลิมแล้วอยู่ๆเขาไปทำแบบนั้นตกศาสนาพี่น้องครับดารามุสลิมคนหนึ่งศิลปินมุสลิมคนหนึ่งตกศาสนาโอ้โหเสียดายเขาเป็นดาราเขาเป็นขวัญใจถ้าลูกหลานของเราเองนะลูกหลานเราเองจะตกศาสนานะไม่เคยคิดนะครับไม่เคยห่วงใหญ่แต่จะไปห่วงใหญ่ดาราโอ้โหมันเสียภาพลักษณ์เสียภาพพจน์คนคนเดียวจังหัวมันเถอะแต่ลูกในไส้ของเราเนี่ยหลานในไส้เสือกเถาเหล่ากอของเราเนี่ยคนไม่ละหมาดอะไรที่มันกระด้างกระเดื่องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับบางทีเราไปได้ข่าวนะคนที่เขาเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนายแบบนางแบบอะไรก็แล้วแต่ดูนั่นเฮ้ยมันไปไหว้ไอ้นั่นดูเฮ้ยมันไปแต่งงานแบบนั้นแบบนี้โอ้ยเป็นเรื่องเป็นราววิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะเลยแต่คนในบ้านของเราคนในหมู่เก็มของเราเนี่ยสัปดาห์ของเราเนี่ยเดินออกจากศาสนาไปเป็นแบบคนอื่นเขาเฉยเลยไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยไปเฉยๆพี่น้องครับบางทีคนในบ้านเราไปกันเขา5ปี10ปีเนี่ยไม่ได้คิดจะไปตามมาหรอกครับอย่างที่ผมเคยเล่าพี่น้องฟังนั่นแหละวันไหนน่ะไปแย่งเขาลงจากเมนมาน่ะไปแย่งเอามานั่นเพิ่งจะเสียดายเอาตอนนั้นกลัวเขาจะเอาลูกเราไปเผากลัวเขาจะเอาหลานเราไปเผาพี่น้องครับถ้าเขาไปแบบนั้นแล้วอัลเลาะห์บอกไปเลยจับหัวมันเดี๋ยวอัลเลาะห์เอาคนอื่นอัลเลาะห์เอาคนอื่นมาให้ดูแลศาสนาของพระองค์แทนอ้าวทำยังไงพอตอนนี้นะครับวกอดรูวิยาและได้มีรายงานไว้ว่านะครับบัลวะซอฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังมีรายงานที่ซอฮีหะที่ถูกต้องยืนยันไว้อีกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมมานะซะลัตฮาซิฮิลอายะตุฟะตะลาฮาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอบูมูซาอัลอะชะรียอะมามะฮูก็บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ครั้งนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนที่อายะห์กุรอานอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเนี่ยที่ผมสัญญาไว้ว่าจะเล่าให้พี่น้องฟังนี่แหละนะครับวะตะลาฮาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอประทานลงมารอซูลก็อายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยอ่านให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังทันทีเลยวะอบูมูซาอัลอัชอะรียอะมามะฮูตอนนั้นอบูมูซาอัลอัชอะรียในเหตุการณ์อยู่ข้างหน้ารอซูลเลยนะครับฟะอาชาระอิไลฮิวะกอละกอมูฮาซาوفعلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نكب جاء الأشعريون وظهرت الآية وتمت المعجزة وصدق الله العظيم ท่านอบูมูซาอัชรียังงงอยู่เลยจะเป็นไปได้หรืออายะห์กุรอานประทานลงมาจะมีด้วยหรือคนตกศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเท่านั้นแหละครับก็เกิดเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่ว่าที่ผมเล่าพี่น้องฟังเนี่ยคือเหตุการณ์ที่นะที่ว่าเรียกพวกมุตตัดดีนน่ะคนที่ปฏิเสธที่จะจ่ายซะกาตให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุให้กับท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยไม่กี่วันไม่กี่เวลาเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็ยอมจ่ายให้ท่านนบี
มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอนบีเสียชีวิตไปเท่านั้นแล้วพวกเขาประกาศเดี๋ยวนั้นเลยประกาศเดี๋ยวนั้นเลยต่อไปนี้เราจะไม่จ่ายซะกาตอีกต่อไปแล้วเพราะเราจะจ่ายก็จะจ่ายให้กับมูฮัมหมัดตอนมูฮัมหมัดมีชีวิตเท่านั้นแหละมูฮัมหมัดตายแล้วไม่เกี่ยวกับอะไรต่อไปแล้วละหมาดอย่างเดียวพอทํานู่นทํานี่นี่คือการเลือกปฏิบัติและปฏิเสธหลักการศาสนาที่เป็นข้อบังคับเป็นรุกลในศาสนาเท่านั้นแหละครับทำยังไงว่าเขาบอกว่าวะฮะรอติลมุอะญิซะตุมุอะญิซะหมายถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามที่อัลกุรอานได้บอกไว้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นทันทีเลยชัดเจนเลยวะซอดะกัลลอฮุลอะซีมและสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดเอาไว้อบูมูซาเห็นเต็มตาเลยหมายถึงอะไรอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่อายะห์ประทานลงมาและในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกมุตตัดดีนทั้งหมดเลยวะกอลูฮูตะอาลาส่วนความหมายของอายะห์กุรอานในตอนท้ายที่บอกว่าซาลิกะฟัดลุลลอฮ์นี่คือความปานีความกรุณาที่คุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอิชาเราะตุอิลามาเอาละอุลาอิกัลมุมินินมินอบีบักรศิดดีกวะสหาบะติวัลอัชอรียีนมินติลกัสซิฟาติลญะลีลามินฮุบบิลลาฮิตะอาลาวัรริกกะติอะลัลมุมินินวัชชิดดะติอะลัลกาฟิรินวัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์คำว่าความกรุณาที่มีต่อพวกเขาเหล่านั้นซึ่งความกรุณานี่พี่น้องจำไว้นะซาลิกะฟัดลุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชาความกรุณาของอัลเลาะห์นี่ให้ไม่เหมือนกันเป็นเรื่องของอัลเลาะห์เป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์ให้คนนั้นเยอะให้คนนี้น้อยให้คนนี้ไม่ให้คนนั้นอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ฉะนั้นลักษณะที่บางครั้งเนี่ยดูแล้วทำไมก็มาเข้าอิสลามด้วยกันคนนี้อยู่คนนั้นไม่อยู่บ้านเดียวกันพี่น้องบ้านเดียวกันไอ้คนนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่คนนี้ไปแล้วไม่เป็นมุสลิมแล้วใช่ไหมครับอย่างเหตุการณ์ที่เราตามข่าวมาเนี่ยพ่อแม่เป็นมุสลิมพี่น้องเป็นมุสลิมเถือกเถาเหล่าก็เป็นมุสลิมหมดเลยแล้วเคร่งครัดใช่ไหมครับแต่ในที่สุดเธอเลือกที่จะไม่เป็นมุสลิมนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะฟัดลุลลอฮ์ยุตีฮิมัยยะชาความกรุณาของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่จะมีให้กับพวกเราเนี่ยมีให้ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนรวยบางคนจนบางคนขาวบางคนดำนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฉะนั้นความดีที่อัลลอฮ์มีให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ทำยังไงเกิดอะไรขึ้นก็บอกความดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอบูบักอบูมูซานะอัชรีอัชรียุนทั้งหลายที่เขาได้รับเนี่ยเขาได้รับอะไรบ้างเขาบอกว่าฮุบบุลลอฮ์พวกเขาได้รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขารักใครรักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่อะไรนี่เป็นความสำคัญลึกหรือสิ่งที่จะพิสูจน์ยืนยันถึงความมีอีมานของพวกเขาพอเขารักอัลลอฮ์แล้วเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์รักพวกเขากุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกนี่ชัดเจนเลยจงประกาศเถิดจงเทศนาเถิดหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ให้ได้ซะก่อนรักอัลลอฮ์และให้ได้แล้วทำยังไงล่ะฟัตตะบิอูนีแล้วก็ตามนบีและผลที่จะได้ก็คือยุฮบิบกุมุลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะย้อนกลับมารักเป็นการตอบแทนนี่ใครได้ฟัดลุลลอฮ์คนที่ได้ความกรุณาความเมตตาพอเขาแสดงออกหรือพิสูจน์ได้เห็นว่าเขานี่อีมานจริงนะแล้วคนอีมานทำยังไงไม่รักอัลลอฮ์ไม่ใช่ต้องรักอัลลอฮ์พอเขารักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามนบีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงรักเขานะนี่นะครับบทเรียกต่อตัวอัลลอฮ์มุมินีและที่สำคัญก็คือพวกเขาเหล่านั้นมีความอารีอารอบความพี่น้องพี่เฒ่านะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกับพี่น้องมุมินด้วยกันนะครับวะชิดดะติอัลลอฮ์กาฟิรพวกเขาเหล่านั้นมีความเข้มงวดกวดขันกับคนที่อะไรไม่ได้เป็นพี่น้องมุสลิมไม่ยอมกับพี่น้องอะไรพี่น้องที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาแต่กับผู้ศรัทธาเขาหยวนหมดเลยง่ายนี่แหละนี่คือลักษณะพิเศษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้วัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์และแม้กระทั่งความรู้สึกความสำนึกที่พวกเขาเหล่านั้นมีพร้อมที่จะเสียสละต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์แบบไม่รักตัวกลัวตายนี่คือฟัดลุลลอฮ์นี่คือความกรุณาของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับในใจของเขานะพี่น้องครับอย่าว่าแต่ออกไปทำสงครามเลยออกไปทำอะไรเนี่ยก็ไม่ไปหรอกใช่ไหมครับแต่ถ้าคนเขารักกันล่ะคนเขาแคร์กันยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเราเนี่ยสมมติเรารักใครสักคนเนี่ยไม่ต้องรอให้เขาบอกหรอกครับเราพร้อมจะทำแค่เห็นสายตาเห็นสีหน้าเรานะรู้แล้วเขาอยากให้เราทำอะไรเขาต้องการอะไรเราจะอาสาไปทำให้ทันทีเลยใช่ไหมครับนะสมมติเราเนี่ยแคร์ใครสักคนหนึ่งพอเขาบอกว่าอยากไอ้นั่นอยากไอ้นี่นะไม่ต้องให้เขาใช้เราแล้วครับเราจะจัดการรีบทำทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องทำให้เขาเราแคร์เขาอยู่แล้วคนที่ไม่ได้ผูกพันกับอัลลอฮ์ล่ะครับไม่ได้เห็นอัลลอฮ์ในสายตาเนี่ยจะทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์ได้ไหม
เบื้องต้นเนี่ยต้องมีอีมานพอรักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยทำให้อัลลอฮ์ได้ทั้งหมดแล้วครับต่อให้อะไรชี้ให้ไปตายเขาก็พร้อมจะไปตายแต่ถ้าคนไม่ได้ศรัทธาแล้วครับแค่บอกให้ไปอาบน้ำละหมาดมันยังไม่ไปเลยนะถ้าชี้ให้ไปตายจะสั่งให้ไปตายจะไปยังไงเนี่ยนะไปอาบน้ำละหมาดไม่ละหมาดใช่ทำอะไรไม่เอานั่นเนี่ยนี่คือคนที่ขาดคุณสมบัติข้อ1ข้อ2ข้อ3เรื่อยมาฉะนั้นมันจึงกลายเป็นคุณสมบัติพิเศษในตอนท้ายของอายะห์กุรอานอัลเลาะห์บอกวัลลอฮุวาซิอุนอาลีมและแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงวาซิอะพระองค์ทรงบริบูรณ์พระองค์ทรงไพศาลพระองค์ทรงรอบรู้นี่คือลักษณะพิเศษที่เป็นพระนามของอัลเลาะห์เป็นพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนท้ายของอายะห์วันนี้นะครับเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม